นี่คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์ถึงสั่งให้คุณหยุดป้อนไส้กรอกกับบุตรหลานของคุณใครทำอยู่เลิกด่วนคุณอาจชอบกินอาหารชนิดนี้จึงทำให้คุณเอาอาหารชนิดนี้ให้กับบุตรหลานของคุณทานด้วยโดยลืมนึกไปว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแพทย์พยายามเตือนพ่อแม่ว่าหยุดให้เด็กๆทานไส้กรอกงานวิจัยล่าสุดระบุว่าเด็กที่กินไส้กรอกมากกว่า12ชิ้นต่อเดือนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเด็กที่กินไส้กรอกทุกวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสมองอย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่เด็กที่จะได้รับผลกระทบจากอาหารชนิดนี้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ที่บริโภคไส้กรอกเป็นประจำก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ทารกในครรภ์เป็นโรคมะเร็งได้รวมถึงทารกในครรภ์อาจมีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกในสมองได้อีกเช่นกันทำไมไส้กรอกจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราคำตอบคือเพราะมันมีสารไนเตรตสารไนเตรตที่อยู่ในไส้กรอกจะสร้างปัญหาให้กับสุขภาพเนื่องจากผู้ผลิตจะเพิ่มสารชนิดนี้ไปในไส้กรอกเพื่อป้องกันอาหารเน่าเสียสารไนเตรตไม่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ด้วยตัวเองแต่เมื่อไนเตรตไปรวมกับสารเอมีนอะมีนที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์มันจะสร้างปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าไนตรัสออกไซด์แอนโนโดรสซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งวิตามินซีเป็นสารที่เป็นประโยชน์สามารถป้องกันการก่อตัวของสารก่อมะเร็งและลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งที่เกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงอาหารที่เต็มไปด้วยสารไนเตรตพยายามกินอาหารแปรรูปให้น้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไส้กรอกและแฮมก่อนที่จะซื้ออาหารควรตรวจสอบฉลากของอาหารและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมหรือโพแทสเซียมในเตรดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นกินอาหารออร์แกนิกกินอาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีดังที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวิตามินซีจะช่วยบล็อกและแปลงค่าสารไนเตรตและสารไนโตรซามีนเป็น ITROSAMINE อ้างอิงyourstatewhypofta.com แปลข้อมูลโดย www.raksukapap.com